คิดถึงกันนี้โปเกมอนแล้วแน่นอนครับวันนี้เราจะทำการเลือกตัวแรกของเรานะครับเราอาจจะไม่ใช่เลือกตัวที่มันอยู่ในนี้เราจะเลือกบิคาชูอ่ะโอ้โหไม่ได้เล่นมานานโปเกมอนคิดถึงจังเลยวันนี้นะครับเราอยู่กันใน Minecraft โปเกมอนกันดิโอ้โหเวล50บาทแล้วออมไปเองแล้ววะวันนี้เราอยู่ไหมครับโปเกมอนกันอีกแล้วนะครับซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับภารกิจเราวันนี้มันจะลำบากกว่าเดิมมา10ล้านเท่าได้เลยนะครับซึ่งคุณอาจจะไม่รู้นะครับภารกิจในวันนี้คืออะไรแต่ภารกิจในวันนี้ของเรานั่นก็คือว่าเราจะทำการจับโปเกมอนให้ครบทุกตัวโอ้โหแค่ฟังชื่อแล้วดูแบบพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันทำได้ยังไงวะเชื่อผมนะครับว่ามันยากมากนะครับกับภารกิจรอบนี้แต่ว่ามันก็ต้องทำได้น้องๆนะโอเคครับมาเพราะฉะนั้นในวันนี้เดี๋ยวเราจะนี่ถ่ายรูปไปด้วยนี่ถ่ายรูปได้โคตรเท่มาอันดับแรกในการเล่นนะครับคอบเบอร์มอนนั่นก็คือว่าเราจะไปที่ต้องขายของที่แบบว่าเราไม่น่าจะได้ใช้ก่อนนะครับและที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ขายๆไปเถอะนะต่อไปเปิดเวสโตนครับจะได้แบบว่ามีที่วาร์ปสบายๆให้เราใช้การกันนะครับนี่เปิดเวสโตนแล้วไอ้น้องปังต่อไปครับวันเนี้ยภารกิจที่เราจะทำก็คืออันดับแรกคือเราจะทำเป็นทีมเรดใช่ไหมอ่ะทีมเรดก็คือเป็นทีมของเรดอ่ะโปเกมอนเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับก็คือทีมเรดแล้วก็จับโปเกมอนได้ครบทุกตัวเนาะซึ่งผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบนานมากๆนะครับในการเล่นรอบนี้เดี๋ยวว่าก็เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะเอาหลักก่อนอื่นนี่เรามาทำการฆ่าตรงนี้ก่อนแล้วกันนะไอ้ตัวโง่ๆกระจอกกระจอกก็คือว่าตอนนี้ผมสามารถที่จะฟาร์มกับโปเกมอนน้ำได้สบายๆเลยเพราะผมมีท่าช็อคเวฟเนาะทุกคนกับโปเกมอนบินเนี่ยสองตัวเนี่ยสบายๆครับก่อนอื่นนี่ก่อนที่เราจะไปทำการตามหาพวกโปเกมอนหรืออะไรพวกนี้เพิ่มเติมนะครับผมว่าเราน่าจะต้องที่แบบว่าสร้างบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งก่อนนะครับถ้าเกิดไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งนี่เหมือนชีวิตผมแบบดูโง่ไม่รู้นะควรจะมีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งกับเขาก่อนโอเคครับภารกิจแรกของเรานะครับมันควรที่จะเป็นการตามหาวินเลจเว้ยแต่ไม่มีวินเลจที่เรามีเควสบุ๊กอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นเควสบุ๊กที่เราต้องทำนะครับคือเควสมีเยอะมากซึ่งแน่นอนว่าผมจะไม่ทำตามเควสพวกนี้หรอกนะผมจะทำตามแต่เควสที่ใจผมสั่งมาไอ้น้องโอเคเรามาอยู่ตรงแถวสวรรค์หน้านะครับผมหวังว่าที่นี่จะมีโปเกมอนเซ็นเตอร์ให้ผมนะแค่หวังนะหวังว่ามีเหอะได้โปรดดูไม่มีเลยครับโปเกมอนเซ็นเตอร์ดูแบบโล่งโจ้งมากแต่แบบแมปมันสวยมากเลยอ่ะผมว่าเชื่ออัปเดต 2.0 มันนี่แบบเป็นอัปเดตที่แบบตึงมากแบบแมปสวยอะไรสวยหมดเลยครับในที่สุดเราก็เจอโปเกมอนเซ็นเตอร์สักทีแม่ตอนแรกนึกว่าจะไม่เจอแล้วอ่ะเจอแล้วไอ้น้องตัดไปพอยต์เลยเซ็นเตอร์โอเคตอนนี้เราก็ได้โปเกมอนเซ็นเตอร์มาแล้วนะครับต่อไปครับผมจะทำการเอาโปเกมอนเซ็นเตอร์ที่เป็นบ้านหลักผมแล้วกันเนาะจริงๆเขาเรียกว่าที่พักพิงอาศัยชั่วคราวเลยนะเอาหลักขออาศัยด้วยแล้วกันนะครับป่ะทำกล่องเลยน้องโอเคเอาของใส่กล่องเลยครับอะไรที่ไม่สำคัญก็ใส่กล่องไปเลยตอนนี้นะครับภารกิจต่อไปของเราได้จะเป็นการตามหาไอพิคอนนะครับแต่ก่อนที่เราตามหาไอพิคอนกันผมควรที่จะไปตามหาแร่ด้วยนั่นแหละโอเคไปขุดแร่แป๊บนึงนะขุดแร่เพิ่มก่อนแป๊บนึงปุ๊บโอเคเฮ้ยแร่เนี่ยนิกเกิลโอ้ my god ชื่อแร่แปลกถึงเวลาเผาเหล็กกันแล้วไอ้น้องจริงๆนี่แร่เหล็กที่เราต้องใช้เยอะมากเลยนะครับผมพูดตรงๆเลยคือไม่ต้องคิดอะไรมากครับแร่เหล็กอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะว่ามันสำคัญนะเนาะมันก็เอาไว้ทำการสร้างโปเกบอลนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาแร่เหล็กไว้แหละสบายดีง่ายๆเราจะไม่ทำบอลนะครับดีกว่าเราจะได้ที่สร้างบอลอัตโนมัตินะครับเนื่องจากว่ามันจะได้แบบสบายในการใช้งานเนาะในการเล่นโปเกมอนเนี่ยมันจะได้แบบชิวๆหน่อยสบายๆนี่ผมอาจจะยังไม่ปรับพวกมอนเกิดเยอะเลยพวกนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะแบบให้มันเกิดน้อยๆก่อนอ่ะเดี๋ยวเครื่องมันแหลกครับคือเกิดเยอะปุ๊บแบบแหลกปั๊บเลยผมพูดเลยนะมาทำชุดกงชุดเกาะก่อนแล้วกันครับโอ้โหตรงนี้แบบโคตรสวรรค์แห่งแร่ไอ้น้องมาสบายเลยตรงเนี้ยผมบอกเลยครับตรงนี้นี่คือแบบสวรรค์แร่ชัดๆอ่ะดูดิสวรรค์ไม่สวรรค์คือแร่มันเยอะมากอะไดมอนด์ได้มันแล้วจ้าตัวอะไรวะเนี่ยไม่น่าสู้เบลมันเยอะเกินเฮ้ยคอยคิงคอยคิงไปคอยคิงไปแล้วลงลาวาไปแล้วหายไปเลยเนี่ยคอยคิงไม่ตายลองสู้คอยคิงดิไปมาบิกาจูครับสู้กับคอยคิงใครชนะมันก็ต้องรู้อยู่แล้วบิกาจูอยู่แล้วปากผมว่าตอนนี้ผมหาของได้พอดีแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันดีกว่านะครับนะแม่ไปไม่พอยเลยกลับบ้านเลยครับของน่าจะพอแล้วดูคุณดูดิของแบบผมมันก็พออยู่นะรู้สึกว่าเหมือนว่าบอลตอนนี้มันถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่าการที่เราจะสร้างบอลได้เนี่ยจริงๆอ่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำแอนวิลอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันแค่เอาเหล็กมาทำการคราฟมันก็ถือว่าทำบอลได้เลยเหรอว้าวเคผมเพิ่งไม่อ่านมาแบบว่าแอนวิลไม่มีใช้แล้วแบบปกติเราต้องทำเครื่องแล้วใช่ไหมตอนนี้คือไม่ต้องทำเครื่องแล้วครับมันก็สามารถจัดการเรื่องเหล็กได้เลยว้าสบายเฮ้ยมี EMC ด้วยเหรอเฮ้ยมีมอด EMC ด้วยโอ้โหมึงกะเอากูปั๊มเลยมั้ยเนี่ยกูต้องใช้ EMC อีกแล้ววะเนี่ยทุกคนดูดิวันนี้มอด EMC ให้ผมอีกแล้วโอ้ยต้องทำ EMC อีกแล้วโอ้ยคิดถึงว่ะมอด EMC อันนี้ผมคิดถึงจริงนะ EMC ก็คือกล่องไก่แต่ว่าเป็นกล่องไก่ที่แบบใช้สมองอ่ะคุณงงๆผมก็คือใช้ยากอะครับคุณเข้าใจใช่ไหมมาหาไอพี่คอนปลูกก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เฮ้ยซิสเตอร์โอ้ผมมีน่าจับแต่จะได้ไม่มีบอลให้จับแบบมันน่าจับมากอ่ะมันมีท่าฟอสสวิปไงไม่งั้นผมไม่อยากจับหรอกมีท่าฟอสสวิปก็คือแบบท่าที่เอาไว้จับโปเกมอนแบบชิวๆเลยครับใช้ได้อยู่อ่ะเสียดายแม่งจับไม่ได้ไปตามหาไอพิคอนก่อนดีกว่าครับภารกิจแรกของเราตอนนี้อันตาบอลมันใช้ตั้ง2ลูกแบ็คไอพิคอน2ลูกไงมีลูกเดียวเอาไข่ไปด้วยกับเราแล้วกันนะครับเผื่อมันจะฟักสักรอบนึง
ปตามหาอภิครกันต่อดีกว่าแล้วสุดท้ายตอนนี้ต้นอภิครมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นต้นอภิครที่มันแบบเหมือนที่เราไปวิ่งตามเก็บอ่ะมันจะกลายเป็นต้นไม้ประมาณเนี้ยแล้วก็แบบให้เราทำการไปเก็บนะครับมันก็คือแบบทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับแม่มันอัปเดตมาทีผมว่าอัปเดตดีเหมือนกันนะเนี่ยอัปเดตแบบเจ๋งเจ๋วถึงเวลาครับตามหาอภิครกันดีกว่าครับไปมาครับต้นอภิครอันแรกนะครับต้นอภิครสีขาวนี่เนี่ยอภิครตอนนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละผมว่ามันก็เก็บยากอยู่เอ้ยตัดอันตราวอร์มโหไม่ไปแล้วกันนะอันตรายโอเคเราไปตามเก็บอภิครก่อนตรงนั้นมีอภิครเต็มเลยครับถ้าเราไปเจอนี่น่าจะมีอภิครดีๆอยู่แต่เชเดอร์นี่ผมใส่ไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนนะคือมันอาจจะทำให้ภาพสวยแต่ผมใส่เชเดอร์ไม่ได้ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะครับนี่ผมพยายามแล้วแต่ไม่ได้คือไม่ได้เหมือนกันอยากใส่เชเดอร์ได้คือเหมือนว่ามันต้องลงหมดอะไรเพิ่มสักอย่างนึงอ่ะแล้วพอผมลงปุ๊บอ่ะไอตัวเกมมันเออร์เลอร์ไปเลยเว้ยไม่สามารถเปิดได้เลยผมก็เลยแบบอ่ะกูไม่ลงก็ได้วะแม่อยากลงเหมือนกันครับเชเดอร์เผื่อบางคนถามนะครับว่าทำไมพี่ไม่ใส่เชเดอร์จริงใส่เชเดอร์ได้มันสวยกว่าเนาะแต่ว่าแบบใส่ไม่ได้ทำไงได้อ่ะโอเคตอนนี้น่าจะเหลือสีดำที่เป็นสีหลักเพราะตอนนี้เรามีทุกสีแล้วยังเป็นสีดำค่อยๆหาไปครับค่อยๆหาไปเดี๋ยวก็เจอมีดำเหลือดำแดงชมพูเนาะอ่ะ3สีดำแดงชมพูเขียวเฮ้ยตรงนี้เมซ่าโอ้ไบโอมดีไบโอมดีเดี๋ยวเซตเซฟไปก่อนแล้วกันนะครับเมซ่ามันต้องเซฟแบบเมซ่าไบโอมันดีมากนี่ผมได้ประกาศโปเกมอนมาด้วยเปิดมาได้แหละโอ้การโปเกมอนคือผมเล่นการโปเกมอนไม่เป็นนะผมพูดเลยคือแบบที่ผมมาเปิดเนี่ยเพราะว่าผมได้มาเฉยๆแบบเล่นไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปศึกษากันครับเรื่องการโปเกมอนคือโปเกมอนผมเล่นเป็นนะแต่การนี่ไม่ไหวอะแต่ก่อนผมรู้แค่ว่าการเนี่ยโปเกมอนผมก็คิดว่ามันต้องเอามาเตาะกันเว้ยก็คือแบบอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็เตาะป่ะใครแดกได้ก็คือแบบใครเตาะใครเตาะลมก็แดกได้อะผมเล่นอย่างนั้นอยู่เลยเฮ้ยเทราคิออนสปอนอ้าวเทพเกิดแล้วคุณดูดิเทราคิออนสปอนแล้วว่ะเทพเกิดครับที่วูดฮิลล์คิดว่ากูจะเอาอะไรไปสู้กับมันวะกูจับเทพได้หรอวะอ่ะกูมีมาสเตอร์บอลเหรอหน้ากูเป็นคนมีมาสเตอร์บอลไปดูหน้ามันหน่อยดูหน้ามันหน่อยไอ้3ทหารเสือเนทหารเสือสุดโหดยาวละวะล่ะแล้วก็ตักรอบเฮ้ยว่าเราได้เก็บอภิครครบแล้วครับไม่น่ามีแล้วแหละอภิครตอนนี้ได้ครบทุกสีแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวไม่เปิดโปเกสต็อปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันต่อไปครับต้องหาที่ปู่อภิครของเรานะครับอภิครของเราตอนนี้ก็มีเยอะมากนะครับผมบอกเลยทำไมผมไม่ได้ลงหมดจัดกล่องไปวะมาเล่นปู่อภิครก่อนดีกว่าขอปลูกแถวบ้านแล้วกันเนาะง่ายดิไม่ต้องไปปลูกในไกลแถวนี้แหละที่โล่งๆเนี่ยก็ปลูกเลยน้องสองต้นอ่ะ3ต้นนะปลูกเยอะๆก็เหลืองอะเหลืองก็ดำมาแค่นั้นแหละครับตอนนี้อภิครมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการเผาก่อนดีกว่านะครับโอ้เหล็กกูยังเผาไม่เสร็จเลยหรอวะโอเคครับมาเผาอภิครกันหน่อยดีกว่าชึบๆแล้วก็เผาอภิครกันแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีโคเยอะมากอภิครเผาเลยน้องนี่ก็เผาเลยเนาะทำไมโคไปอยู่อันบนวะโอเคครับระหว่างที่เราเผาอภิครเนี่ยผมไปเก็บเวลบิ๊กจูก่อนแล้วกันนะครับนะบิ๊กจูนี่เก็บเวลว่าไม่ยากอยู่นะครับเพราะแถวนี้มันมีน้ำอยู่อะเนี่ยคุณดูดิแหล่งน้ำเยอะมากแหล่งน้ำก็คือแบบที่เก็บเวลบิ๊กจูชั้นดีไอ้น้องจริงๆเราโอหลอดตกก็ได้นะครับเนี่ยไล่ตกปลาก็ดูว่าปลาโง่ตัวไหนติดแล้วก็ฆ่ามันด้วยบิ๊กจูของเราเป็นไงสบายไหมคงจะมีแต่คอยคิงกันที่ติดอะบอกเลยครับว่าตอนนี้คอยคิงเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับคอยคิงนี่มันก็คือตัวปั๊มเวลแบบระดับย่อยอะเนาะโอ้คิดที่เข้าฮิตยังไม่ได้เลยว่ะโอ้ยบิ๊กจูสู้มันดิบิ๊กจูคุณจะแท็กลูกเรียบร้อยมาครับคือผมจะตามเก็บพวกนี้ไปด้วยนะครับเนี่ยเพราะพวกนี้บางทีมันก็จะแบบบางทีมันดรอปเป็นไอเทมที่มันมีพลังพิเศษมาเช่นเนี่ยผมได้ไอเทมนี้มาครับลัคกี้พันก็คือว่ามีโอกาสที่จะตีและติดคริติคอลนะครับก็จับยัดปิกาจูผมเผื่อแบบว่าตีและติดคริจะได้สบายสบายหน่อยนะซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้อะไรนะครับฮันเดอร์ช็อคปั๊บฮันเดอร์ช็อคไปปั๊บไม่ติดโอ้โหเกือบตายปั๊บอีกทีเรียบร้อยเนี่ยก็ไล่เก็บเวลไปแล้วกันสบายสบายโอเคครับตอนนี้ได้ท่าใหม่มาแล้วนะครับมันคือเป็นเฟนส์นะครับก็ดีนี่ในการแทนท่านี้โอเคครับมีท่าโจมตีใหม่แล้วก็โอเคใช้ได้อยู่อย่างที่ธันเดอร์โบว์อะธันเดอร์โบว์นี่มันยากมากกว่าจะได้อะตั้งเวลเท่าไหร่28มั้งเนี่ยผมจำไม่ผิดท่านที่ช็อกท่ามันโง่ดูดิเดี๋ยวท่ามันโคตรกากเลยอะโอ้ยโอ้ยท่ามันโคตรกากเลยโอ้ยรอธันเดอร์โบว์เดียวตอนนี้ผมอะนั่งปั๊มเวลเอาธันเดอร์โบว์ครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ท่าใหม่ก็คือท่าสปาร์กนะครับสปาร์กก็มาแทนอะไรดิเฟนป่ะเอามาแทนท่าเฟนจบแล้วท่าโจมตีแบบบิ๊กจูแล้วโอ้ก็ยังใช้ได้ครับท่าโจมตีใหม่มันก็แรงอยู่บิ๊กจูเนี่ยนะคนดูสปาร์กนี่โคตรแรงไอ้น้องแรงกว่าธันเดอร์โบมา10เท่าอ่ะดูดีนะทีเดียวจอดอ่ะท่านี้แหละท่านี้แหละท่าชูลงเพราะชูลงกับท่านเนี่ยเวลเมอร์ไปไหนน้องสปาร์กไปทีนึงเจ็บดีเจ็บดีอย่าฆ่ากูนะอย่าฆ่าตัวละครกูนะบิ๊กจูกูจะไม่ตายนะนี่ไงสปาร์กไปทีเรียบร้อยครับไปอีกทีเจ๋งเฮ้ยไอแมวน้ำนี่มันน่าจับมากเลยนะครับเอาจริงตัวนี้มันน่ารักมากนะน่าจับมากเลยถึงเดียวไม่มีบอลหรือว่าลองดูลองก็ได้เฟรชแท็กสักทีครับไม่น่าตายปั๊บแมวน้ำนี่มันน่าจับอ่ะผมว่ามันน่าจับกว่าซิลอีกอ่ะทันด้วยเว็บไปปั๊บต่อไปครับก็นี่เลยปาบอลเลยผมมีบอลเดียวอ่ะเอ้าบอลกูหายไปไหนแล้วอ่ะตอนแรกนี่ไงบอลผมมีบอลเดียวอ่ะบอลสุดท้ายบอลเชอร์รี่บอลแดงๆโง่ๆอ่ะดูดิว่าบอลแดงๆกูจะจับได้ไหมนี่บอลเดียวเลยนะเนี่ยบอลโง่ๆสีแดงๆคุณดูดิเรียบร้อยติดเจ๋งโอเคครับโปเกมอนตัวแรกของผมที่ผมจับก็คือเจ้าแมวน้ำโง่มาเรากลับมาดูบอลก่อนดีกว่านะครับว่าบอลตอนนี้เป็นไงบ้างนะครับน่าจะได้กันแล้วมั้งนี่ได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยมาทำอันต้าบอลก่อนเลยนะครับมันคือบอลที่แบบว่าจับแบบเบสิกสุดอะเบสิกสุดมาอันต้าบอลแผ่นไม่ใช่แพทินัมหรอไม่ใช่ไอรอนแล้วหรอไม่ใช่แพทินัมหรอ
จริงปะเนี่ยบ้าไปแล้วจริงปะเนี่ยซิลเวอร์อ๋อคือแผ่นแต่ละแผ่นมันใช้ไม่เหมือนกันหรออ๋อนี่ไงไอรอนได้เนี่ยแม่เราก็ตกใจแล้วก็ทำปุ่มนะครับลืมเผาหินมีหินให้เผาปะเนี่ยมีอยู่ลืมทำปุ่มโอ้โหบ้าไปแล้วคือมันเผาหลายอย่างมากอ่ะจนบางทีผมงงมากเลยว่ามันเผาอะไรบ้างนะครับเคปุ่มมาปุ่มนึงดิเอาปุ่มแรกมาดิมาปุ่มแรกถึงเวลาครับทำโปเกมอนแบบง่ายๆเอ้าไม่ได้เหรอเอ้าทำไมอ่ะที่บอกว่าต้องบอกนี่ใช้แต่ไอ้นั่นอ่ะใช่เหรอใช้แต่แพลทินัมอย่างเดียวหรอเฮ้ยมันใช้แต่แพลทินัมคุ้ยนี่ไงแพลทินัมกูมีอยู่นิดนึงสามอันลองดูก่อนคือใช้แต่แพลทินัมอันต้องบอลอ่ะโอ้ยโอ้ยตายบอลอีกได้ไหมเฮฟวี่บอลใช้ซิลเวอร์โอ้ผมเพิ่งรู้ว่ามันยากกว่าเดิมอีกเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยถึงว่าดิมันมีมอด EMC ที่ผมใช้เข้าใจแล้วแม่สุดท้ายก็คงต้องใช้มอด EMC ครับตอนแรกกะว่าจะไม่ใช้แล้วนะแต่แบบโอ้ปวดหัวเลยดีครับอันตาบอลอันแรกที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วก็มีอันจอบอลแล้วนะครับโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าบอลมันแบบแต่ก่อนมันใช้แค่ไอรอนก็จบแล้วอ่ะอันนี้แบบสุดท้ายให้มันจบครับทำ EMC ไม่ทำแล้วนะทำก็ได้เดี๋ยวค่อยไปทำแล้วกันเนาะ EMC นะครับพาร์ทหน้าเดี๋ยวค่อยทำเรื่อง EMC แล้วกันครับพลังงานตอนนี้ผมได้ทำการไปเก็บแพลทินัมมานะครับแพลทินัมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ใต้ดินนะครับในตรงช่วงระยะแบบวายลึกๆเลยพอๆกับไดมอนด์เลยนะครับซึ่งเป็นแร่ที่หายากพอตัวอีกอันนึงนะครับผมได้ทำการเอามาตีเนาะจนกลายเป็นนี่ครับอันตราบอลแปลว่าตอนนี้มีอันตราบอลทั้งหมด11เม็ดนะครับซึ่งภารกิจของเราตอนนี้ต่อไปผมคิดว่าวันนี้เราอยากได้ทีมครบเซตอะซึ่งไอ้ลูกิดี้เนี่ยผมไม่อยากใช้แน่ๆมันดูแบบนูบยังไงก็ไม่รู้อะคุณเข้าใจใช่ไหมจะได้แบบปั๊มแร่ไม่จำกัดนะครับเอาเฮ้ยไข่ฟักตัวลาลูกิดี้เกมกันงั้นเดี๋ยวเราจะไปหาในที่ไบโอมที่มันแบบดูดีนะครับผมคิดว่าไบโอมที่ดูดีน่าจะเป็นนี่แหละไบโอมนี้ครับไบโอมนี้ที่ผมจะมาหาคือเจ้าซีเซอร์นะครับคือซีเซอร์เนี่ยในไบโอมเนี่ยผมว่ามันเจ๋งมากตรงที่บอกว่ามันมีฟอลสวิปไงทุกคนคือแบบอยากได้ตัวที่มีฟอลสวิปอะไม่ได้อยากได้เลยหรอกนะคือตัวไหนฟอลสวิปผมว่ามันโกงอะแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็รอหามอนเตอร์ตีเล่นๆไปก่อนแล้วกันนะครับก็ตีมอนเตอร์ใต้น้ำเล่นไปแล้วกันเนาะเพื่อให้บิ๊กจูผมจะได้มีท่าแบบทันดับเบิ้ลใช้กันนะครับเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยพวกเนี้ยกูบินไปติงไม่ได้ไงแค่นั้นแหละแล้วโปเกมอนนี้เราก็ตีไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันเก่งโอ้ฟ้าผ่าต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยฟ้าผ่าโอ้โหเฮ้ยผมว่าตัวนี้เราน่าจะตีได้อยู่นะผมคิดไว้ว่าเราน่าจะแบบว่าพอไททูไถกับมันได้อยู่ไหนลองดิถ้าน้ำบิ๊กจูเราจะโซโล่ได้ไหมไม่รู้นะครับผมว่าอาจจะได้เพราะว่าเลเวลมันก็แบบต้องเลเวลเท่ากับเราใช่มั้ยตอนที่เราตีเด่นใช่ป่ะทําจําให้ผิดเออเลเวลทุกตัวเท่ากันครับตีเด่นมันจะแบบเท่าเทียมนะทุกคนไหนตาเอาบิ๊กจูโก้บิ๊กจูตายแล้ววะยังไม่ทันอะไรเลยนะบิ๊กจูตายแล้วหรอบิ๊กจูสปีดไม่ทันหรอวะเฮ้ยเวทก็จูงไปแล้วโอ้ต้องพึ่งอยู่กับเพื่อนๆเลยครับผมนึกว่าผมจะพอสู้ได้สุดท้ายตายเลยน้องไปจบที่แพ้ครับเอ้ยพี่กระจูผมมาแล้วพี่กระจูมาแล้วสปาร์คสปาร์คเอาวะมีคนชุบชีวิตพี่กระจูผมโอ้ยเลิกติดพี่กระจูก็ได้แล้วโอ้ยเป็นไรกันเนี่ยไม่ยิงสปาร์คไปทีนึงเจ็บอยู่นะแต่ว่าไม่น่าทันว่าเดนน่าจะระเบิดก่อนท้ายพี่กระจูตายเดี๋ยวนั่งฟาร์มพี่กระจูก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีท่าทันเดอร์โบเนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับและตอนนี้ก็คือไม่ต้องไปหาซิสเซอร์ครับซิสเซอร์มันไม่ได้เกิดช่วงนี้หรอกครับถ้าผมย้ายบินมันจะเกิดช่วงกลางวันนะครับนะช่วงคืนนี้ก็คือไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่จริงๆโปเกมอนจากเทรนเนอร์เนี่ยมันจะได้ประสบการณ์ที่เยอะมากกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็แบบว่าเทรนเนอร์นี่บางตัวก็คือไม่ได้เก่งขนาดนั้นด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่าแบบมันก็ตีพี่กระจูผมแรงอยู่อะพี่กระจูผมรีบเลเวลเยอะๆดิเราจะได้จัดทีมเลสเพราะว่าวันนี้เราจะเล่นแบบทีมเลสกันนะครับผมว่าภาคเนี่ยที่เราจะเล่นกันคือแบบผมบอกเลยว่าทีมเลส 100% น่ะมันเจ๋งอะทีมเลสเอ๊ต้องจริงๆทีมเลสมันไม่ควรเริ่มแบบพี่กระจูเนาะต้องเริ่มจากฟูจิงอีดันเนี่ยป่าววะแต่ช่างมันเถอะไอ้ตัวนี้ผมไม่รู้พี่กระจูผมโซโล่ได้หรือเปล่านะเพราะความยากแค่2ดาวเอง2ดาวน่าจะไหวอยู่มั้งเอ้ยมีเนี่ยมีตัวสายฟ้าเพิ่มอีกตัวนึงด้วยว่าไหวชิวไปพิกแท็กว่ะไหนพี่กระจูสปาร์คอู้เจ็บไปสปาร์คไปทีโอ้ตัวมันตายเลยเหรอเดียวบ้าไปแล้วรอบนี้น่าจะไหวชิวอยู่ครับขอให้ใครก็ได้ชุบชีวิตพี่กระจูกันทีเฮ้ยโอ้ยเอาเดนแม็กมาสู้ว่ะวาซานแม็กไลนิ่งโคตรเจ๋งเฮ้ยว่ารอบนี้เราไหวป่ะไม่ต้องมีพี่กระจูเราก็ชนะได้ครับพี่กระจูตื่นมาได้น้องนี่พี่กระจูก็ตื่นมาแล้วทำอะไรกูได้ฮะเอาไปเลยสปาร์คโคตรเจ็บทีเออมีชนะว่ะลองจับไหมจับเล่นๆก็ได้อะจับเล่นๆมาติดก็ติดครับไม่ติดก็ไม่ติด2 3ว่าติดป่ะเรียบร้อยได้ใหม่อีกตัวครับเร็ว3อุ้ยดูคนเยอะ33ก็ดีนะเพื่อน33เพื่อนมันเยอะมากโอ้ทำไมตอนแรกมันตัวเล็กอยู่ไม่ใช่หรอวะทำไมอยู่ดีมันกลายเป็นตัวใหญ่แล้ววะโอ้เปลี่ยนฟอร์มเฉยตอนแรกมันตัวเล็กนิดเดียวผมก็เลยสู้เวนกลายเป็นตัวใหญ่เฉยเลยฆ่ามันแล้วกันนะโอ้โหอันตรายมากโอ้โหมันกัดทีเดียวมันก็จูตายไปเด็ดโอเคครับกลายเป็นตัวเล็กแล้วตอนแรกมันอยู่ดีๆตัวมันใหญ่ขึ้นยังไงวะมึงทำมันได้ยังไงนะมาพิกาจูกินนี้เข้าไปโอเคครับเบล26แล้วตอนนี้เอามันออกมาเล่นกับเราเยอะนะครับมันจะได้บอกว่ามีค่าแบบค่าความรักให้กับเจ้าของหน่อยนึงนะกับพิกาจูผมเจอแล้วครับนี่แต่ว่าเวลมันต้อง41โอ้เวลคือแบบว่าเยอะมากนะครับต้องหาทางสู้อ่ะได้ใช้ตัวนี้แหละสู้แอร์สลัดที่เกือบตายลองกัดดิกัดได้ไหมโอ้กัดไม่ได้หรอบ้าผมจะเอาตัวอะไรไปสู้กับมันอ่ะบ้าอันเนี้ย
ลองเอาบอลปลายัดเลยแล้วกันคือผมเจอแต่เวลมันเยอะมากเลยทุกคนเวลพอสี่เอ็ดบ้าไปแล้วไปจับยังไงวะโอ้ไม่ติดมาลูกพี่โอ้ไม่ติดมาลูกพี่อวยเขาได้สโนว์นี่จะเจ็บไหมไอซิสเตอร์ไปทีเดียวครับลูกกี้ดี้ลูกกี้ดี้ผมนี่อะไรดิถ้าบอลรอบเกือบติดไหนดูดิผมว่ารอบนี้ได้เชื่อผมไหมว่ารอบนี้ได้หนึ่งสองไม่ติดจู่อะไรต้องใช้ทันเดอร์เวฟไปก่อนครับถ้าเกิดไม่กระตุ้นเราเร็วกว่าเราจะชนะไม่เร็วกว่าทันเดอร์เวฟพาราไลท์ทำอะไรไม่ได้มันตีทีเราตายแน่นอนครับถ้าบอลอีกรอบนึงคือบอลเนี้ยมันคูณสองอะผมว่าขอเฮ้อตัวเนี้ยอยากได้พี่โปรดสามไอ้สัตว์ชีกูรอมาตั้งนานเวลมันเกิด41อ่ะตอนแรกผมเห็นเวลแค่17-18เองผมน่าจะไปจับไปตัวน้ำมาเวลมาเลยสปาร์คสักทีแล้วกันนะสปาร์คเจ็บอยู่ใช้เลียมใช้เลียมใช้เลียดีงดีครับไม่ใช้ท่าโจมตีผมตีทีผมตายชัวสปาร์คทีไปพิกาจูเอามันเลือดเหลืองก่อนกัสเอนเนอร์จี้ว่ะติดพาราไลท์ครับไม่สามารถขยับได้ว่ารอบนี้ได้ชัวอันตะบอลไปยัดสามครั้งนี้ติดแน่นอนไอ้สัตว์ไม่ติดสปาร์ครอบนี้เลือดเหลือสี่อย่า yes ติดพาราไลท์ขยับไม่ได้ทำไม่ได้อย่างนี้ดูวะรอบนี้ผมว่าติดทัวร์ครับเลือดแดงได้โปรดเถอะเลือดแดงพาราไลแล้วก็อัลต้าบอลงี้ก็ต้องติดแล้วอ่ะได้สักทีครับในที่สุดเราก็ได้มาแล้วซิสเตอร์คือไม่ใช่อัลต้าบอลอย่างเดียวอ่ะตัวแบบใช้บอลอื่นจริงๆมันมีบอลอื่นที่แบบดีกว่าอัลต้าบอลนั่นเองเช่นแบบเน็ตบอลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเนี่ยเน็ตบอลมันโปเกมอนที่เอาไว้จับแมลงคูณ3ใช่ไหมก็คือว่ามันจะมันคือมีบอลเยอะแยะมากมายที่ดีกว่าอัลต้าบอลครับแต่ว่ามันแต่ว่าถมซับคาอัลต้าบอลมาแล้วตอนนี้เหลือ4ลูกอ่ะ4ลูกกับอีก1ตัวครับตอนนี้เราขาดแค่ตัวเดียวใช่ไหมจริงๆเราจะเอาลูกผมจะเอาลูกกิดดี้ออกด้วยเพราะแม่งแบบคือมันบินไม่ได้อ่ะคุณเข้าใจใช่ไหมถ้าเกิดมันบินได้มันก็จะดูแบบมีประโยชน์นะครับแต่นี่คือมันบินไม่ได้จะหาโปเกมอนบินได้มากกว่าโปเกมอนบินได้ที่ผมคิดว่าดีก็น่าจะมีแต่ลิซาร์ดอนเนาะตัวอื่นก็คือแบบก็คือต้องเป็นตัวแบบเจ๋งๆไปเลยอ่ะแต่จริงๆเอาจริงๆเราก็คือจับโปเกมอนที่มันเป็นแบบใช้ประโยชน์ได้ก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปจับตัวเทพๆกันเช่นซิสเตอร์เนี่ยผมว่ามันก็ใช้ประโยชน์ได้นะบินได้บอกว่าซิสเตอร์ก็เริ่มอยากรู้แล้วบินได้ไหมเพื่อนเพื่อนบินได้บินได้ปะบินไม่ได้มึงมีปีกแต่มึงบินไม่ได้เหรอท้ออ่ะถ้ามึงมีปีกไว้ทำไมมาทำมึงบินไม่ได้กลับมาโอ้ยตรงนั้นหอคอยต่อสู้ครับเอาไว้ทำการอัพร่างไอ้ตัวนั่นไงร่างคัฟฟู่โอเคก็ดีครับเดี๋ยวผมไปเอาดีกว่าขอคอยต่อสู้ขอคอยต่อสู้มาวาร์ปมาเลยผมกล่าวว่าไหนๆก็กล่าวว่าจะในยังไงก็แบบต้องมาเอาล่างครับโอ้ยมีมูฟรีเลนเนอร์ด้วยว่ะเจ๋งโอเคครับก็สามารถรีเลนเนอร์สกิลได้นะครับแล้วก็รีเลนเนอร์สกิลตัวนี้แล้วกันดิฟอลสวิปมาเลยฟอลสวิปแล้วอีกท่านึงก็เอาเป็นอะไรดีวิงแอตแทคมีเอสแล้วอ่ะเอ็กซิสเตอร์ก็แรงคิดก่อนท่าที่มันแบบเฟอร์รี่คัตเตอร์ดับเบิลทีมดับเบิลฮิตสแลชแล้วกันดิสแลชโอเคนี่ก็เปลี่ยนท่าเลยครับเอาท่าที่มันเจ๋งๆมาดิมึงอ่ะอันนี้ก็จะมีแบบพวกเจมนะครับที่แบบว่าจริงๆเราก็เก็บพวกนี้ไปขายได้ด้วยนะพวกเจมพวกอะไรอย่างเงี้ยเราเก็บเอ้ยโฟกัสแบนโอเคนี่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีมาใส่เลยครับใส่เลยดีใส่ซิสเตอร์แล้วกันนะมาดูใส่ตัวไหนโอเคเราต้องเอาธงคาฟู่ครับธงคาฟู่อยู่ไหนวะนี่กระธงโอเคผมเจอละคุดทุบมาเลยครับธงคาฟู่คือมาที่นี่ไม่ได้จะเอาอะไรหรอกมาเอาธงคาฟู่เฉยๆแหละนะเพราะของอื่นมันก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยขอหนีได้ไหมอ่ะอุ้ยก็คือมีคนรอดักอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติผมลงไปข้างล่างผมเจอคนดักเลยโอเคดีแล้วที่กูดีแล้วที่กูวาร์ปมาได้แม่งโคตรอันตรายข้างล่างอ่ะแบบมันดักผมเลยว่ะคุณเห็นไหมดักจัดๆเลยนี่อะไรอ่ะอ๋อดันเจียนดันเจียนสารที่นี่มันอันตรายเกินไปว่ะน้องๆโอเคครับตอนนี้มันผมวาร์ปมาจนเจอกับหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงนะครับก็ถือว่าเจ๋งนะมันก็เป็นอีกหมู่บ้านนึงที่ผมคิดว่าน่าจะดูดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราหาทางไปก่อนแล้วกันนะชึบไปเข้าบ้านก่อนนี่อู้เจ็บ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 อันนี้มันนี่ไงโปเกมอนเซ็นเตอร์ด้วยนี่ดีเลยครับเอาตัวไม่จะเป็นออกแล้วกันนะโอเคเราก็เก็บไว้เท่านี้แหละขอทุบโปเกมอนเซ็นเตอร์กลับมาด้วยแล้วกันนะปั๊บทุบทุบด้วยทุบทุบเอากลายเป็นอลูมิเนียมคุณจอยครับผมขอโทษครับคุณจอยไปตามหาโปเกมอนต่อครับอีก2ตัวแล้วก็จะครบแล้วนะครับแต่ว่าเราเหลือบอลแค่4ลูกก็แต่ไม่เป็นไรหรอกมีซิสเตอร์อ่ะใช้แบบชิวๆก็ได้เนาะนี่ก็น่าจับนะผมว่าแคนเกอรีนมันเป็นโปเกมอนแม่ลูกอ่อนใช่ไหมซึ่งผมมองว่ามันเก่งมากๆนะครับตัวนึงตัวที่แบบว่าเก่งมากๆตัวนึงนะครับอยากให้มันตีเราได้เพราะไม่ตีเจ็บจับคุณดูดิตีโคตรเจ็บอ่ะทันเดอร์ไปทันเดอร์ไปโอเคติดพาราไลท์ไปอ่ะสปาร์คสักทีอู้โดนสักโดนกระทืบโคตรเจ็บแต่มันติดพาราไลท์แล้วไม่ต้องห่วงแล้วครับฟอร์สวิปเลยมาฟอร์สวิปสักทีจริงเท่านี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับก็ขอเลือดแบบเลือดน้อยๆเลยน้องโอเคครับสตอมมันเหยียบผมรอบนึงผมปาบอลเลยแล้วกันนะตัวนี้น่าจับครับผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในโปเกมอนแบบคือโปเกมอนภาคแรกเลยใช่ป่ะล่ะไอตัวเนี้ยแล้วความสามารถของมันก็คือมันจะถ้าเกิดมันไปล่าเมกามันก็จะเด่นเรื่องพลังป้องกันกับพลังโจมตีเนาะแบบตัวแบบสายเหมือนกอริลล่าอะไรอย่างเงี้ยจับเลยน่าจับน่าจับโอเคบอกว่าตอนนี้เรามีโปเกมอนทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับจริงๆตุนไอ้มันก็น่าเล่นอยู่นะแต่ว่าแบบเวลมันน้อยอ่ะบางตัวผมแบบว่าจับมาแล้วเวลมันน้อยใช่ไหมทำให้ผมรู้สึกแบบที่ก็ไม่อยากใช้งานมันเท่าไหร่นะเพราะเวลมันน้อยอยากไปหาตัวที่มันเวลเยอะมากกว่าซื้ออะไรบ้างโอ้อัลต้าบอลเลิฟบอลควิกบอลควิกบอลบอลน่าใช้อยู่รัวบอลเลิฟบอลเฟรนบอลดัสบอลโปเกมอนธรรมดาแล้วกันโอ้โปเกมอนซื้ออะไรดีอ่ะควิกบอลดีไหมควิกบอลสัก2ลูกแล้วกันนะควิกบอล2ลูกแล้วก็ที่เหลือโปเกมอนธรรมดาแล้วกันครับโปเกมอนธรรมดาสัก9ลูกเลยอ่ะ
ประมาณนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่โอเคครับในภูเขานี้นะครับมีโอกาสที่จะเจอกับโปเกมอนที่น่าจับอยู่ด้วยนะครับซึ่งโปเกมอนตัวนั้นลิโอรู้จริงปะเนี่ยลิโอรู้เฮ้ยอันนี้น่าได้น่าโดนมากมาฮันเดอร์เบฟสักทีนึงให้มาติดพาราไลท์ก่อนเรียบร้อยติดพาราไลท์แล้วอุ้ยผมเจอลิโอรู้ว่ะเฮ้ยก็ทำลูกคาริโอได้ปะแต่จริงๆมันคือการทำลูคาริโอเนี่ยต้องทำให้แบบว่าเฟรนด์ชิพของมันอะหรือว่าความแบบสนิทสนมกับเราเยอะมากๆนะครับถึงจะกลายเป็นร่างลูคาริโอได้เดเวลมัน30ก็ได้อยู่นะฟอร์สวิปเลยน้องปาบอุ้ยเจอเรียวรู้เฉยโคตรเจ๋งฟอร์สวิปทีไปปาบเรียวรู้อันนี้ผมอยากลองใช้โปเกมอนธรรมดาจับนะเผื่อมันจะติดไงไหนโปเกมอนธรรมดาแล้วกันนะโปเกมอนโง่ๆปาติดไหมไม่รู้1 2 3โอ้หลุดว่ะก็กะไปแล้วว่ามันต้องหลุดครับตัวนี้มันตัวโปรนะลิโอรุนั่นก็อันเตอร์บอลเลยแล้วกันครับเหลือ3ลูกพอดีไปอันเตอร์บอลลิโอรุเฮ้ยน่าได้น่าโดนเรียบร้อยติดครับเยสตอนนี้ผมก็มีโปเกมอนครบแล้วนะครับทั้งหมด6ตัวนะครับอยากเปลี่ยนตัวดึกอะได้โปรดให้ผมได้เปลี่ยนตัวนึงเถอะนะ EXP แชร์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีตอนนี้โปเกมอนเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองหาดูจริงๆในนี้มีอีกตัวนึงที่ผมอยากได้นะครับนั่นคือ Snorlax นะครับ Snorlax ก็คือจะเป็นโปเกมอนคาบิกอนนั่นแหละนะคาบิกอนนี่คืออีกตัวนึงที่แบบว่าน่าจับมากๆนะครับเพราะมันคือโปเกมอนทีมเลสเนาะคาบิกอนถ้าเกิดเราจะทำทีมเลสตอนนี้ทีมเลสที่ผมมีที่แบบที่เลสจับได้นะจะมีตัวนี้แหละไอ้นี่ซิสเซอร์ตัวนี้แล้วก็บิกาจูนะครับส่วนที่เหลือก็คือแบบไม่ค่อยใช้ทีมเลสแต่ว่าใช้งานได้อันนี้ก็เก่งอันนี้ก็เก่งแมวน้ำเลยเก่งๆเฮ้ยปิ๊ปปี้โอเคครับปิ๊ปปี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งโปเกมอนที่ถามว่าน่าจับไหมก็เฉยๆผมมองว่าเฉยๆนะแต่ก็จับไว้แล้วกันครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องการที่จะสะสมโปเกเด็กให้ครบอยู่แล้วใช่ไหมโปเกเด็กอันแรกที่ผมอยากสะสมให้ครบคือโปเกเด็ก151นะครับก็คือจะเป็นภาค1เนาะภาค151ตัวนะครับอันนี้คือโปเกเด็กแรกที่ผมอยากสะสมให้ครบก่อนนะครับแล้วก็ไปภูมิภาคอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็พวกปิ๊ปปี้นี่ก็จับมาแล้วกันนะครับก็ถือว่าจับได้ก็จับนะครับจับไม่ได้ก็ไม่จับแค่โปเกมอนธรรมดายัดแล้วกันนะปิ๊ปปี้เนี่ยติดแล้วครับเรียบร้อยโอ้บอลแดงไอ้นี่โปเกมอนต่อสู้นะครับเมดิชัยก็น่าได้อยู่นะเอาจริงๆผมว่ามันก็เก่งกว่าคือถ้าเกิดเขาเล่นเป็นโปเกมอนต่อสู้นี่ไอ้นี่หมูพลังจิตครับเฉยๆผมบอกเฉยๆแต่เมื่อกี้ต่อสู้พลังจิตคือเก่งเฮ้ยผมเจอว่ะเดียโนตัวนี้น่าได้อยู่ครับก็ถ้าผมตีมันทันก็ทันเดอะเวฟพาราไลท์ไปไดโนก็จะเป็นมังกรตัวแรกของเรานะครับเป็นซูโดตัวแรกของเราที่เราจับได้ผมเจอพอดีไงคือมันเจ๋งมากโอเคเอ้ยแล้วก็มีลิงไฟครับอันนี้ลิงไฟใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะลิงไฟโอเคเอ้าไดโนมันถีบมาว่ะลองใช้ควิกบอลจับไปก่อนแล้วกันลิงไฟรอไปก่อนตัวลิงไฟนี่ผมคิดว่าถ้าเกิดจะเอาตัวไหนสู้น่าจะต้องเป็นตัวท่าน้ำนี่แหละแต่มีท่าน้ำท่าน้ำที่มีท่าน้ำแปลกๆคือตัวอื่นมันเป็นตัวอื่นมันไม่น่าสู้ไหวอ่ะคุณเก็ตป่ะแต่ตัวนี้ถ้าตัวต้องดูว่าตัวไหนมีท่าแบบท่าหินอะไรเงี้ยมีไหมท่าหินเอาลิงไฟอ่ะมันควรใช้ท่าน้ำสู้แต่มันไม่มีท่าเอาบิ๊กจูแล้วกันนะโอ้บิ๊กจูตบแล้วกันนะโอ้บิ๊กจูก็น่าจะได้อยู่บิ๊กจูก็น่าจะได้อยู่มาลิงไฟปักไม่รู้จะตัวอะไรสู้แล้วทุกคนนึกไม่ออกโอ้ยทำไมโปเกมอนยังมีโปเกมอนดินอยู่ครับโปเกมอนดินใช้ฮอตพาวเวอร์โคตรแรงนี่โปเกมอนต่อสู้ครับรีเวนจะรีเวนไลน์มันจะไม่โจมตีเลยปะสปาร์คอีกครับผมว่าน่าจะได้ตัวนี้สปาร์คเจ็บอยู่ขอแค่มัดเลยไม่ตายอุ้ยเลือดเหลือหนึ่งสุดยอดพอดีมาจบแล้วน้องจบแล้วน้องลิงไฟเรียบร้อยจับดีรออะไรไปติดเถอะสาธุนี่โอ้ดูมันบุญมึงทำให้กูขาดใจตายได้นะโอ้เร็ว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 